สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เราเป็นอะไรนะอันนี้คือ Walk EM Earth Space Earth เปิดคนเดียวไม่ได้อยู่ในเฟรมด้วยลูกเดก็เปิดอันนี้เห็นไหมฉันถือให้ไหมไม่เอาอันนี้เห็นต้องหน่อยไม่เห็นไง EMS Earth Mix Space ครับผมเป็นรายการคู่ของพวกเรานะครับผมก็ตื่นเต้นนะตื่นเต้นยังไงรู้สึกว่ามีรายการเป็นของตัวเองแล้ววันนี้ก็ได้มีการมานอนบ้านพี่เอิร์ธก่อนเพราะว่าแบบเหมือนแบบมันเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมใจช่วงนี้ทีมงานเขามาประมาณบ่ายโมงใช่ไหมเขามา11 โมงหรอ11โมงเหรอแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเรามีการสวอปเทสทุกคนตัวโควิดกันแล้วนะครับก่อนจะถ่ายทำนะครับใช่ครับแล้วก็จำกัดจำนวนคนใช่ครับผมเฮ้ยมันจริงๆป้ามีความดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากที่วันนี้ได้ทำรายการโคจริงๆสักทีนึงบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่าบอกเขาอย่าบอกเขามันเป็นความลับต้องมาดูใน EMS Earth Mix Space ใช่แล้วครับบอกมากไม่ได้ถ้าบอกมากก็คือโป๊ะมีคนตื่นเต้นมีคนเขินมีคนเลิกลามีคนประมาทอยู่ตรงนี้ทำอะไรห้องผมเนี่ยอย่าเป็นคนนั้นคนที่ตอบคำถามผมก่อนคุณมาทำอะไรห้องผมผมถามว่าคุณมาทำอะไรห้องผมคุณไม่ชอบเตียงนุ่มๆไม่ใช่หรอแต่ลูกผมชอบโอเคผมไม่กับลูกผมอ๋อมอร์นิ่งครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตรงนะครับผมขอไปปลุกให้เจ้ามิกก่อนนะครับเขานอนอีกห้องหนึ่งเพราะว่าเมื่อคืนเห็นบอกว่าอ่านหนังสือสอบไปดีกว่าตื่นเร็วสภาพแต่ละคนอ่ะยังไงคุณจะนอนต่อไปได้เร็วอย่าอาบน้ำตั้งฟันเร็วโอเคเจอกันครับผมอาบน้ำล้างฟันเรียบร้อยครับมาสวัสดีครับสวัสดีครับที่นี่ทีมงานอาบผิดที่เราตั้งกล้องแป๊บเอาเลยเบอร์เอาเลยจ้าแล้วคุณใครนอนก่อนมิกนอนก่อนครับเพราะว่าง่วงเมื่อคืนคุณอ่านหนังสืออีกห้องหนึ่งใช่ไหมใช่แล้วก็หลับไปใช่ครับส่วนผมรับหน้าที่เป็นคนเลี้ยงแมวคุณรู้ไหมว่าเมื่อคืนน่ะแมวปลุกผมตั้งแต่ตีสามผมไม่ได้นอนเลยผมรู้คุณได้ไงก็คุณมาปลุกผมต่อเป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้ตื่นคนเดียวไม่พอมาปลุกคนอื่นอีกผมตื่นคุณก็ต้องตื่นไงเพราะลูกคุณก็อยู่เอิร์ธมิกสเปซมันคืออะไรมันคือยังไงเอาในความเข้าใจผมนะเอิร์ธมิกสเปซมันคือเหมือนว่าสเปซระหว่างผมกับพี่เอิร์ธมันมีอยู่มันเหมือนสเปซที่แบบว่าเรามันไม่ทับซ้อนกันบางอย่างที่บางอย่างบางอย่างผมอาจจะชอบบางอย่างพี่เอิร์ธอาจจะไม่ชอบแล้วมันบางทีมันแบบคอนทราสต์กันคอนทราสต์กันแล้วจริงๆแล้วเราสองคนอ่ะถึงแม้ว่าเราจะมีไลฟ์สไตล์ที่ใกล้เคียงกันหรือว่าสนิทกันจริงแต่ว่าจริงๆแล้วผมกับพี่เอิร์ธอ่ะต่างกันมากคนละขั้วกันเลยครับใช่มีเรื่องที่แบบต่างกันสุดๆอย่างเช่นมิกเรียนสายวิทย์ผมเรียนสายศิลป์ผมก็จะเป็นคนที่มีตรรกะในชีวิตเยอะมากแบบว่าจะมีแบบลำดับขั้นตอนในความคิดเยอะแต่ว่าของพี่เอิร์ธก็จะเป็นแบบสายศิลป์ใช้ความรู้สึกใช้ความรู้สึกนำพาครับผมชื่อถ้าชอบก็บอกว่าชอบถ้ารักก็บอกว่ารักถ้าเกลียดล่ะไม่พูดเฉยไปไม่มีเกลียดใครไม่เคยเกลียดใครเลยจริงๆไม่จริงไม่มีใครถามว่าเรื่องรักใช่ไหมอีกเรื่องนึงกว่าเรื่องอะไรครับคุณเป็นคนใจร้อนใจร้อนอันนี้ยอมรับคุณใจร้อนยังไงบ้างขับรถเร็วแค่นั้นเหรอแค่นั้นเองคุณไม่ต้องพูดมาเลยคุณก็เป็นคนใจร้อนผมเป็นคนใจเย็นไงแบบว่ามีปัญหาเวลามีทะเลาะกันอย่างเงี้ยหรอใช่เขาจะนิ่งแต่ผมจะลุกเป็นไฟครับไฟผมต้องเคลียร์เลยแบบมิกเป็นอะไรวะแต่เมื่อกี้เจ็บอยู่แล้วมันจบได้ยังไงเหตุการณ์มันจบยังไงก็เถียงไปเถียงมาเดี๋ยวก็หายเองบางทีเขาผิดเขาก็แบบไม่ค่อยขอโทษนี่ผมเป็นคนพูดขอโทษคนที่พูดขอโทษตลอดคือผมแต่คุณเป็นคนไม่พูดขอโทษไม่จริงเวลาผมผิดผมพูดขอโทษเลยไม่ต้องรอให้วัน2วันผมพูดขอโทษแต่ผมใช้เวลานานหน่อยเห็นไหมถ้าผมทำผิดวันนี้ผมทำผิดผมขอโทษเลยวันนั้นเลย
ผมไม่ปล่อยให้ไม่จริง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 คุณไม่พูดขอโทษคุณจริงถามเขาเลยเขาชอบไม่ขอโทษเขาชอบเรามาเล่นกันเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ความคอนทราสต์เนี่ยมันน่าสนใจก็คือเราจะทำมิชชั่นกันใช่ไหมในแต่ละเทปบางทีเทปนี้อาจจะเป็นความต้องการของมิกที่พี่เอิร์ธไม่ชอบบางทีก็เป็นเทปของพี่เอิร์ธที่พี่เอิร์ธชอบผมไม่ชอบอะไรเงี้ยแล้ววันนี้เป็นเทปของผมเพราะผมเป็นคนเปิดผมต้องตามใจคุณใช่ไหมใช่วันนี้โอเคอ่ะผมหิวละคุณเข้ามาหิวอะไรสคริปต์กูผมอยากกินเมนูที่ผมรักมากก็คือยำขนมจีนใส่ปลาร้าปลาร้าจ้าไม่ปลาร้าปลาร้าครับผมไม่เอาปลาร้าวันนี้คุณต้องตามใจผมนะทำไมถึงจะไม่กินปลาร้าเดานะ1กลิ่นใช่2เพราะมันไม่สุกใช่3เอาไว้นานไม่น่าจะอะไรคือเขาหมักเอาไว้นานอ่ะเขาหมักปะเขาเรียกว่าหมักผมไม่รู้ทำไมหมักเอาไว้นานจะเรียกปลาได้ยังไงอ่ะเพราะมันเอาไว้นานมันเลยมันทำให้เหมือนรู้สึกว่าอาหารเนี้ยมันเสียแล้วแต่ผมเข้าใจคนที่เขากินเป็นนะผมอยากกินเป็นมากแต่ผมรู้สึกว่าผมพยายามเปิดใจแล้วว่าผมไม่ได้จริงๆวันนี้สักรอบได้ไหมล่ะตามใจน้องเขาหน่อยตามใจหน่อยวันนี้เป็นเทปแรกเลยนะไม่เอาไม่แต่วันนี้ที่ทำนะผมจะทำให้มันอร่อยไม่พอแล้วมันจะต้องสุกแล้วมันถูกสุขอนามัยโอเคผมขอมีคอนเนคชั่น2 อย่างว่าถ้ามีกลิ่นถ้ามีกลิ่นถ้ามีรสถ้ามีรสใช่แต่จริงๆแล้วการกินปลาร้ามันต้องเป็นสิ่งมีกลิ่นใช่เฮ้ยคุณมันจะนัวคุณจะต้องเข้าลัทธิปลาร้าอันนี้พูดเลยคุณตามใจผมหน่อยสิไม่เอาสักนิดนะผมไม่กินปลาร้าจริงๆอ่ะถึงพี่เอิร์ธจะไม่ตามใจผมนะครับแต่ว่าดีแท็กเติมเงินที่เขาให้โปรตามใจฉันไม่เหมือนกับคนแถวนี้ดีแท็กนะใช่ทำจริงใช่อธิบายเพราะว่าดีแท็กนะครับเขาตามใจฉันเก่งมากเพราะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เราสามารถเลือกใช้งานเองสามารถเลือกใช้งานได้เท่ากับที่เราต้องการใช้เลยที่สำคัญนะยิ่งเลือกเยอะยิ่งถูกลดสูงสุดถึง 50% เออว่าตามใจจริงหัดทำแบบนี้มั่งแรงนะแรงอยู่คุ้มไหมคุ้มอยู่อ่ะอยากลองไหมเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนอื่นเลยครับขอยืมโทรศัพท์หน่อยได้ไหมฮะก่อนอื่นเลยเปิดหน้าจอก่อนเปิดหน้าจอปุ๊บนะครับก็กดไปที่ D-Tag App อันนี้พอกดไปที่ D-Tag App แล้วนะครับก็กดเข้าไปที่แพ็กเกจนี่กดเข้าไปที่โปรตามใจนะครับรวดเร็วมากอย่างแรกเลยที่เห็นก็คือจำนวนวันเราต้องการใช้โปรกี่วันเราก็เลือกได้เลยนะครับเดี๋ยวมิ้นจะเลือก15วันแล้วกัน15วันแล้วก็นี่เป็นจำนวนแพ็กเกจเน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตของเราผมเนี่ยเป็นคนชอบเล่นเน็ตมากเพราะฉะนั้นผมเลือกไป50คุณเป็นคนโทรไหมโทรบ้างครับเหมือนกันผมก็โทรบ้างก็เลือกโทรโทรแต่อาจจะไม่เยอะมากอ่ะ30นาทีละกันครึ่งชั่วโมงที่สำคัญนะครับผมเขามีแอปที่ไม่คิดเน็ตเราสามารถเล่นแอปพวกนี้โดยที่ไม่ไปหักเน็ตกับที่เราเลือกไปตั้งแต่แรกเข้าใจแล้วเราสามารถแบบเลือกได้ตามใจตัวเองเลยใช่ใช่ก็จะเป็นแอปสายโซเชียลแอปดูหนังฟังเพลงแอปสายเกมอ่ะมีแอปสายช้อปปิ้งอันนึงถ้าเป็นพี่เอิร์ธจะเลือกแบบไหนบ้างโซเชียลต้องมาแล้วครับโซเชียลต้องมาแล้วอีกเพลงแต่ถ้าเป็นผมนะผมจะเลือกแอปโซเชียลดูหนังฟังเพลงและที่สำคัญแอปเกมครับผมนี่สุดท้ายมานะเขาจะคิดให้เลยว่ามันมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่นะครับตอนนี้คือ659บาทเราจะได้ทั้งหมด15วันเน็ต50จิกแล้วก็โทรฟรี30นาทีครับผมนี่ไงส่วนลดมากสูงสุดถึง 54% พอเสร็จแล้วเราก็กดซื้อเลยครับผมเชื่อแล้วว่า Dtac เขาตามใจจริงๆนะครับครั้งแรกเลยที่ Dtac เติมเงินเลือกโปรใช้งานได้ด้วยตัวเองนะครับผมทั้งจำนวนวันจำนวนเน็ตโทรและแอปที่ต้องการนะครับคุ้มกว่าและถูกสูงสุด 50% ที่ Dtac แอปนะครับอันนี้ขาย Dtac หรือว่าขายรัวเปเปอร์ครับเฮ้ยขาย Dtac นะที่จริงอ่ะอันนี้เฮ้ยใครอ่ะไม่เหมือนอ่ะ อ่ะตะกี้เนี่ยมีคนตามใจแกแล้วเท่ากับว่าฉันก็ไม่ต้องตามใจแกแล้วใช่มั้ยเรื่องอะไรเล่นกินไงหนูต้องจ้าไปกันเลยครับผมไปทำยำขนมจีนใส่ปลาร้าให้พี่เอิร์ธกินกันดีกว่าครับผมหนัวแซ่บกินน้ำลายเอาละครับนี่คือวัตถุดิบของมิกมีถั่วฝักยาวผักชีแล้วก็อะไรวัตถุดิบหลักวัตถุดิบก็ปลาร้าผมพยายามจะเลี่ยงไงปลาร้าอันนี้คือหลักของผมอ่ะเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้ที่ผมจะทำให้คุณไม่ได้เพราะเป็นการแกล้งนะคุณแกล้งผมไม่ได้แกล้งคุณไม่แต่วันนี้อยากให้คุณลองชิมดูอยากให้คุณลองเปิดใจดูมันแบบเพื่อเราจะได้ลดสเปซไงเอิร์ธมิกสเปซไงลดมันขึ้นมาไงคุณจะได้แบบเข้าใจในอาหารของผมมากขึ้นโอเคผมจะพยายามนะครับวัตถุดิบแรกของเรานะครับก็คือนี่เลยปลาทูคุณไม่ให้ผมเป็นลูกมือหรออ่ะคุณเตรียมคุณเตรียมผมเตรียมนะต้องบ้างวะบ้างทำไมอ่ะนี่ไง
ม่ใช่ไม่ใช่หรอเราฉีกฉีกเป็นชิ้นอ๋อเป็นฉีกเป็นฉีกสาตัวไม่ได้เลือกพูดถึงเรื่องบ้านแล้วทำให้นึกถึงการกินไส้กรอกแดงของพี่เอิร์ธไส้กรอกแดงต้องทอดทอดต้องบ้างบ้างด้วยกรอบนอกนุ่มในถ้าแบบนุ่มทั้งหมดกินไม่ได้ไม่อร่อยต้องกินกินง่ายอย่างแรกเลยนี่นะครับผมแล้วก็สีของไส้กรอกแดงเนี่ยกูพูดเถอะไม่ได้พูดต้องอยากพูดไงผมอยากพูดไงสีไส้กรอกแดงเนี่ยต้องเป็นสีที่น้ำตาลไม่ชมพูมันถึงจะอร่อยจบแล้วอย่างแรกเลยนี่คือขนมจีนนะครับใส่ลงไปฉีกเป็นชิ้นชิ้นใหญ่ก็ได้แต่ชิ้นเล็กก็ดีกว่าเอาสรุปชิ้นเล็กใหญ่ขอเป็นชิ้นใส่มาทำไมถึงเลือกทำเมนูนี้ให้ฉันทำเมนูก็จริงๆก็รู้สึกว่ามันเป็นอาหารที่เราชอบครับคุณชอบเองก็คือปากเลยแต่ปกติคุณชอบกินส้มตำถูกไหมผมก็ชอบกินส้มตำที่เป็นข้าวโพดเขาเรียกว่าอะไรส้มตำข้าวโพดแค่นั้นเลยขอบคุณที่ขยายคำว่าส้มตำที่มีข้าวโพดเป็นส้มตำข้าวโพดคุณกินส้มตำถูกไหมคุณกินยำถูกไหมครับนี่ก็เป็นอีกเมนูนึงก็เป็นยำขนมจีนเหมือนกันแต่ไม่กินปลาร้าครับอันนี้ก็ลองชิมดูเมนูถัดไปก็คือหมูยอครับเมนูถัดไปคืออะไรวัตถุดิบถัดไปก็คือหมูยอนะครับผมอาหารหั่นยังไงครับฝีมือหั่นหมูยอของผมผมสงสัยว่าทำไมพี่เอิร์ธถึงไม่ชอบกินปลาร้ามันมีประสบการณ์ไม่ดีหรือว่าเรื่องแย่ๆไหมมีตอนแรกผมกินหมูแต่ไม่รู้ว่าหมูอันนั้นที่ผมกินมันหมักปลาร้าอยู่ตอนเด็กๆหรอตอนเด็กๆครับแล้วผมก็กินไปแล้วทีเนี้ยผมรู้สึกว่ารสชาติมันเปรี้ยวๆแล้วรสชาติมันแปลกๆเค็มๆเปรี้ยวๆเงี้ยผมก็เลยถามแม่ว่ามันเสียหรือเปล่าแม่อะไรเงี้ยแม่บอกว่าหมักปลาร้าเขาหมักหมูกับปลาร้าผมก็เลยอ้วกแตกเลยนี่คือน้ำปลาร้าพี่เอิร์ธผมกินน้ำเลยอย่าเพิ่งคนเคยกินไหมเดี๋ยวผมจะกินให้ดูรสชาติดีมันอร่อยมันกลมกล่อมมีความนัวความของหมักของดองมันจะมีกลิ่นปลามันผ่านการต้มมาพี่เอิร์ธเพราะฉะนั้นพี่เอิร์ธไม่ต้องกลัวเรื่องมันไม่สุกใช่เรื่องไม่สะอาดเนี่ยมันผ่านการต้มมาแล้วก่อนอื่นเลยเรามาทำน้ำยำกันดีกว่าผมเริ่มเครียดแล้วเนี่ยผมให้คุณใส่ปลาร้าลงไปก่อนใส่ก่อนหรอใช่ในแบบที่คุณต้องการที่จะกินพูดเองนะให้ใส่ลงไปก่อนไม่ได้แปลว่าผมจะเอาตามคุณนี่มันข้นมากเลยอ่ะผมเห็นนะปลาร้าคนอื่นน่ะเขาแบบมีความใสๆอันนั้นคือโอเคยังน่ากินหน่อยแต่เนี้ยคือแบบมันข้นมันเหมือนแบบไม่ได้ไม่โดนลองดูดมก่อนเฮ้ยนี่นึงเอาใกล้ๆเอาใกล้ๆเฮ้ยหอมไม่คุณกลั้นลมหายใจเลยเหรอผมไม่ได้กลั้นโอ้ยอยากกินเหอะขนาดนี้แล้วเดี๋ยวผมใส่เองผมขอใส่เองเยอะตัวนี้ก็ได้เยอะกว่านี้โอเคพอโอเควางไว้ตรงนี้ไกลๆเสร็จแล้วปลาร้าของผมเปลี่ยนถ้วยเมื่อกี้มันเร็วเกินไปใช่ไหมเอาอีกนิดนึงมันน้อยเกินไปแกเยอะกว่านี้เอิร์ธเยอะไปอีกนิดนึงเยอะไปด้วยอีกนิดเดียวผมแพ้คือผมแพ้ไม่ได้แพ้ถ้าผมกินคุณต้องเอารถโรงพยาบาลมารับผมเลยนะจริงถ้าคุณแพ้แต่คุณไม่แพ้ไงคันแล้วผมคันคุณไม่ต้องมาใช้มุกนี้คุณชอบใช้มุกนี้ไม่คุณจะให้ผมเติมเองหรือคุณจะให้เอาอันนี้พอจริงๆอยากให้มันเป็นรสชาติที่มีชอบก็คือมีความเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดแต่ว่าพอพี่เอิร์ธเป็นคนกินเผ็ดไม่ค่อยได้ผมก็จะลดปริมาณความเผ็ดลงอาจจะเพิ่มความแบบนัวแทนนัวอะไรอีกครับนัวปลาร้าเหรอครับฝ่าผงชูคุณแกล้งผมหรือเปล่าดีชิมดูเยอะไปพอลิ้นแตะพอได้ยังรสชาติพอได้ยังคันหัวเวลาเห็นพริกแล้วเวลาเห็นปลาร้ามันชอบแบบคันหัวคันตัวไม่เคยมีโมเมนต์นี้เลยจริงเหรอนี่แบบเต็มเป็นตลอดอ่ะคุณชิมไม่ทีนี้เราคุยอ่ะจะทำให้เราลืมเลยแล้วก็จะไม่ชิมผมขอหันหลังให้กล้องดีกว่าไม่ได้ไม่ได้อ่ะอย่างน้อยสะอาดแล้วก็มีน้อยมากเมื่อกี้หรอชิมดูหันแตะลิ้นแตะเลยไม่โดนฉันเห็นน่ะอุ้ยมันเผ็ดนะไม่เผ็ดโอ้ยด้วยความสัตย์จริงเค็มอร่อยเอ้าก็สัตย์จริงไงคุณบอกให้ผมบังคับให้ผมพูดอร่อยได้ยังไงนะครับผมปรุงเพิ่มเอ้ยนิดเดียวพอแล้วเอาใส่มันน้อยไปใส่น้ำตาลผมใส่ให้นี่นะ
พริกพอแล้วมีกินคันหัวแล้วอุ้ยนิดเดียว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 มันเจือจางแล้วมันเจือจางขอมะนาวเพิ่มเปรี้ยวแล้วนะขอน้ำเปล่าเลยให้มันเจือจางคือตอนนี้เอาทุกวิธีทางเลยคุณต้องกินตอนนี้ผมพอใจถ้าผมอยากให้คุณหยุดคุณก็หยุดเวอร์แต่ผมไม่ให้คุณกินหมดหรอกเพราะมันก็เยอะอยู่เออผมท้องแตกตายแล้วแน่ขอชิมก่อนได้ปะมันไม่เผ็ดเลยนิดเดียว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 มันไม่มีรสชาติเฉยเออลืมใส่ปลาเลยคุณใส่ไปแล้วยังไม่ได้ใส่เอาใส่ก่อนแค่นี้พอแค่นี้พอแค่นี้พอนี่มันเยอะไปแค่นี้นิดเดียวโอ้ยผมเสือนะเออนิดเดียวเองอ่ะ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 พอเนี่ยอ่ะก็ได้พอละอ่ะแค่นี้แหละกินทำละ 10K ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่1 2 3กินค่อยๆกินคุณค่อยๆกินมันเป็นคำแรกมันเป็นคำแรกค่อยๆกินให้หน่อยนอกนั้นจะกินยังไงก็ได้ก็ยัดในนั้นไปเลยเอาแค่เอาไม่หมดนะเอาแค่แบบครึ่งนี้นะครึ่งเล็กนะเอ้ยอย่าผมเป็นคนเลือกให้คุณเอาล่ะเอาล่ะสักทีนะครับสักทีเถอะเอาไงเขาเรียกว่าบิดเลยบิดเลยขวดเออบิดโอเคได้พร้อมแล้วเออนะอันนี้จริงกว่าจริงกว่าตอนกินอีกจริงๆแล้วเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงแล้วพี่เอาใหม่ให้หน่อยแล้วพี่เอาใหม่ให้หน่อยเร็วๆนิดเดียวนิดเดียวเกี่ยวให้หน่อยเราไปเรียกสเปซไงเรียกสเปซเนี่ยบอกว่าคำแรกกินให้หน่อยแล้วคำต่อไปไงกินแล้วชาติเป็นไงไม่ทันได้ดูรอดเพราะว่ากินก่อนเสียใจอ่ะอันนี้คืออะไรครับคุณเมื่อกี้ผมได้ทดลองไปแล้วแล้วผมพบว่าผมพลาดผมไม่สามารถทำให้พี่เอิร์ธหันมาลองชิมได้แต่ผมจะยังไม่ลดความพยายามผมนำเมนูใหม่มาให้พี่เอิร์ธมันคือปลาร้าทอดก็ยังเป็นปลาร้าเหมือนเดิมเป็นปลาร้าแต่ว่าเชื่อเหอะว่าอะไรทอดอร่อยหมดมันจะทำให้จริงเหรอกรบกลิ่นแต่จริงๆมันเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ผมเคยกินผมขอลองชิมให้คนดูโอเคโอเคอันนี้คือปลาอะไรปลานิลปะใช่ไหมปลานิลทอดรสชาติเป็นไงบ้างผมไม่รู้สึกถึงปลาร้าเลยอะกินไหมเหมือนปลาทอดอะกลิ่นเป็นยังไงบ้างมีผมไม่รู้สึกว่ามันมีกลิ่นอะมันจะมีแค่ตอนท้ายที่แบบว่าเปรี้ยวเปรี้ยวไหมมันแค่เปรี้ยวเปรี้ยวแค่นั้นมีกลิ่นแล้วเปรี้ยวเอางี้พี่เอิร์ธเราอย่าไปคิดว่ามันคือปลาร้าคุณพูดแล้วปลาร้าเราอย่าไปคิดว่ามันคือปลาเฉยๆมันคือปลาทอดแสนอร่อยผมลองชิมแล้วนะฮะมันคือปลาทอดแหละเอาจริงๆแล้วว่าอร่อยด้วยนะอร่อยนะเค็มเค็มอร่อยเออมันเค็มมันเค็มเฉยๆมันเหมือนปลาเค็มเฉยๆเออเหมือนปลาเค็มซึ่งอร่อยมันอร่อยโอเคก็ขอบคุณนะครับที่พี่เอิร์ธลองกินแต่ว่าผมยังไม่ยอมแพ้อันเนี้ยเป็นท่าไม้ตายของผมถ้าเกิดพี่กินอันนี้แล้วรู้สึกว่าไม่ท้าไม่กินด้วยมันแข็งอันนี้เขาเรียกว่าปลาร้านะคุณอย่าพูดทำไมว่าปลาร้าไม่ใช่ปลาร้าเนี่ยปลาร้าอันเนี้ยของทอดผมว่ากินอันนี้ได้เพราะมันคุณกินได้ผมกินน้ำพริกที่มันเป็นแบบน้ำพริกที่ทอดๆเป็นกรอบๆใช่ไหมใช่ผมมันไม่ชอบกินปลาร้าแล้วก็เหมือนที่คุณไม่ชอบกินมันนะครับผมมันเผือกอ่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยผมจะให้โปรดิวเซอร์เนี่ยเอาเผือกเอามันมาเอาเป็นผลด้วยไม่ต้องเอาทอดแล้วถ้าเกิดเทปหน้าคุณออกมาแล้วผมกินนะคุณมันไม่เหมือนกันคือมันคือผักผลไม้ที่มันทุกคนสามารถกินได้ว่าอันนี้มันคือปลาอันนี้คือเนื้อสัตว์ที่ทุกคนกินนะมันมีเนื้อสัตว์ที่มันมีปลาอยู่ในปลาคือเขาทำไปหลายคืนแล้วเงี้ยแล้วมันเป็นเขาเรียกว่ามีการแบบหมักดองเงี้ยเพราะผมไม่ชอบกินของดองไงแต่มันก็คืออาหารที่มีกระบวนการทางความร้อนทางกระบวนการอะไรต่างๆมันกินได้อะมันมีแต่ผมไม่กินไงแค่นั้นแหละแล้วคุณกินชีสไหมกินกินโยเกิร์ตไหมกินเหมือนกันหรอใช่มันผ่านกระบวนการหมักดองหมดแต่แล้วมันกลิ่นหอมไงมันกลิ่นไม่สรุปไม่ใช่เพราะหอมดองเป็นเพราะอะไรเออใช่ไหมเป็นเพราะกลิ่นใช่ไหมแต่อันนี้ไม่มีกลิ่นแล้วเพราะกลิ่นกับรสชาติอันนี้ไม่มีกลิ่นแล้วแต่อันนี้มันมียังมีหนึ่งเพราะว่ามันยังมีความแบบเปรี้ยวเค็มอยู่ในเนื้อปลาเดี๋ยวเรากินอันนี้ดีกว่าเออได้ทำไมคุณกินได้อย่างแบบสบายใจไอผมขอชิมหน่อยนี่ใบมะกรูดหนึ่งไม่มันขมอ่ะอ๋อคุณกินมะกรูดเข้าไปโอเคมันเปรี้ยวอ่ะครับโอเคผมรู้สึกว่าผมมาตามใจคุณทุกอย่างนะวันนี้อะไรที่ผมไม่เคยกินผมก็กินหมดแล้วนะนอกจากดีแท็กก็ตามใจคุณผมก็ต้องตามใจคุณอีกขอบคุณนะครับผมเห็นแล้วครับว่ามิกเนี่ยพยายามที่จะให้ผมเปิดใจในการกินปลาใช่ก็
ขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณโปรตามใจจ่ายดีแท็กเติมเงินนะครับผมสำหรับลูกค้าดีแท็กเติมเงินอย่าลืมนะครับครั้งแรกที่เพื่อนๆจะเลือกโปรที่ใช้งานได้ด้วยตนเองกับโปรตามใจนะครับเลือกจำนวนวันเน็ตแล้วก็โทรนะครับและแอปที่ต้องการเนี่ยเลือกเองคุ้มกว่าเยอะถูกสูงสุดถึง 50% ที่ดีแท็กแอปเท่านั้นครับสำหรับวันนี้นะครับผม2คนนะครับก็ขอฝากรายการใหม่ของผมนะครับ EMS Earth Mix Space นะครับผมทุกวันศุกร์นะครับเวลา 18.00 นนะครับทาง YouTube JBM TV ครับฝากด้วยนะครับโปรตามใจจ่าย D-Tag เติมเงินเลือกได้เองทั้งจำนวนวันโทรเน็ตเล่นแอปได้ไม่อั้นถูกลงสูงสุดถึง 50% กับโปรตามใจนั่นแหละครับก็ตั้งใจแค่อยากให้พี่เขาลองชิมดูอะไรเงี้ยแต่ถ้าพี่เขากินได้แค่นั้นก็ไม่เป็นไรครับผมก็อย่างน้อยก็ดีใจที่พี่เอิร์ธลองชิมดูอะไรเงี้ยก็เป็นถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับ EMS Earth Mix Space